คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผักกาดหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้เสนอเรื่องนักการเมืองกาฝากเชื่อหรือไม่หากพูดถึงการตีบทแตกนักการเมืองทำได้เนียนกว่าดารานักแสดงพอสอนี้พฤติกรรมนักการเมืองดูจะแย่ลงเรื่อยๆปกติเวลาส.ส.ย้ายพรรคหากไม่มีความขัดแย้งถึงขั้นลากไส้กันไปมาก็ไม่ค่อยทับถมพรรคเดิมที่ตัวเองสังกัดแต่สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสมศักดิ์เทพสุทินไม่ใช่คนแบบนั้นที่จริงก็ไม่แปลกใจอะไรครับเพราะสุริยะสมศักดิ์มี DNA ของชินวัตรอยู่ในตัวเป็นพฤติกรรมที่ถูกกำหนดมาตั้งแต่แรกแล้วเพียงแต่บางช่วงเวลาแปลสภาพเป็นกาฝากเพื่อความอยู่รอดก็อย่างที่สมศักดิ์พูดไว้ก่อนหน้านี้ครับว่าเล่นการเมืองมากว่า30ปีไม่เคยเป็นฝ่ายค้านเป็นรัฐมนตรีมาตลอดสุริยะสมศักดิ์ก็เช่นกันเป็นกาฝากในพลังประชารัฐโดยที่หลายคนไม่ทันเฉลียวใจรู้ตัวอีกทีก็อย่างที่เห็นออกจากพลังประชารัฐธรรมดาก็ไม่ยี่ห้อสองเกลอหัวครกแน่นอนฉะนั้นต้องฝากรอยเอาไว้หน่อยวันนี้ฟ้าเปิดเมฆหมอกจางหายสู่บรรยากาศประชาธิปไตยผมประทับใจทีมเพื่อไทยที่เข้าใจเป็นกลุ่มคนธรรมดาไม่ใช่คนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ที่พูดกับชาวบ้านแล้วไม่เข้าใจพรรคเพื่อไทยสามารถทำงานแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและมีทีมงานที่คอยสนับสนุนซึ่งในอดีตนโยบายไทยรักไทยสมัยนายกทักษิณบรรลุเป้าหมายเด่นชัดนำไปสู่การปฏิบัติได้ไม่แลนสไลด์ก็เกือบแลนสไลด์โดยไม่ต้องมีพวกผมเลยต้องขอขอบคุณพี่น้องสมาชิกเพื่อไทยที่ต้อนรับโทรมาให้กำลังใจซึ่งผมพร้อมเดินหน้าทำงานให้พรรคอย่างเต็มที่สมศักดิ์พูดครับราวกับว่าเป็นรัฐมนตรียุติธรรมมา4ปีเต็มฝาปิดมาตลอดเป็นไปได้ครับเพราะนับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่10กรกฎาคม2562คอการเมืองก็รู้ว่าไม่ใช่ทางสมศักดิ์ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแบบนี้นั่นอาจเป็นเหตุที่สมศักดิ์รู้สึกว่าฝาปิดช่วงตั้งรัฐบาลปี2562มีข่าวออกมาเยอะว่าสมศักดิ์ขู่เตรียมนำ30ส.ส.กลุ่ม3มิตรย้ายออกจากพรรคกลับไปอยู่กับพรรคเพื่อไทยเพราะต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่สำเร็จวันนั้นสมศักดิ์ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงจำได้ไหมครับพูดไว้อย่างไรมีข่าวปล่อยลักษณะนี้มาตลอดฟังแล้วก็พอรับได้แต่การพูดให้พรรคเสียหายโดยเฉพาะตัวเองที่เสียหายไปด้วยกลายเป็นคนไม่ได้อะไรดังใจก็จะพาพรรคพวกย้ายออกขอเรียนว่าตั้งแต่ทำการเมืองมาตัวเองมีปัญหาน้อยที่สุดความมีศักดิ์ศรีของเราต้องยึดหลักและสิ่งที่ผ่านมาในอดีตเพราะผมอยู่พรรคการเมืองมานานเริ่มตั้งแต่พรรคกิจสังคมอยู่กันจนแยกย้ายตายจากกันไปจากนั้นย้ายไปพรรคไทยรักไทยสุดท้ายก็ถูกยุบพรรคและกลุ่มที่3ที่เรามาอยู่ด้วยคือพรรคพลังประชารัฐขอเรียนว่าแม้จะมีเปรี้ยวหวานมันเค็มผสมผสานกันไปเราก็ไม่คิดจะหนีหายไปจากพรรคต้องปักหลักอยู่ที่นี่ตลอดไปวันนี้ศักดิ์ศรีหายไปไหนไหนบอกปักหลักพลังประชารัฐตลอดไปนี่นักข่าวถามว่าจากนี้จะมีการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองอีกหรือไม่สมศักดิ์ตอบว่าไงรู้ไหมครับไม่เปลี่ยนขั้วแน่นอนจะตั้งใจทำงานเต็มที่เพื่อให้ได้ส.ส.มากที่สุดเชื่อไหมอีกประเด็นที่บอกว่าผมประทับใจทีมเพื่อไทยที่เข้าใจเป็นกลุ่มคนธรรมดาไม่ใช่คนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ที่พูดกับชาวบ้านแล้วไม่เข้าใจก็คงหมายถึงลุงตู่นั่นแหละครับการแสดงบทผู้นำของลุงตู่มีอยู่อย่างหนึ่งที่สังเกตเห็นชัดเจนคือไม่แสดงบทเจ้าของคอกแต่พรรคเพื่อไทยเป็นอย่างไรใครชี้นิ้วบงการอยู่เบื้องหลังสมศักดิ์ก็รู้ดีถ้ามีประชาธิปไตยในพรรคเพื่อไทยจริงอุ๊งอิ๊งต้องเริ่มต้นจากเด็กกวาดบ้านไม่ใช่หัวหน้าครอบครัวมาที่สุริยะ8ปีที่ผ่านมาที่มีการทำรัฐประหารทำโครงสร้างเศรษฐกิจพังทลายจนนักลงทุนไม่กล้าเข้ามา4ปีหลังพรรคพลังประชารัฐเป็นรัฐบาลแต่เสียงไม่มากพอทำให้กระทรวงเศรษฐกิจไปอยู่กับพรรคอื่นทำให้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้
มีโอกาสไปพบกับประธานหอการค้าช่วงหลังทุกคนบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เลยถ้าเกิดอยู่ต่อไปคงทุกข์ยากลำบากมากบางคนที่สนิทกันก็มากระซิบว่าท่านย้ายพักเถอะและลงพื้นที่เจอเพื่อนฝูงไม่มีใครเชียร์ให้อยู่พักพลังประชารัฐเลยดังนั้นจึงต้องย้ายพักและต้องได้ส.ส.แลนด์สไลด์เพื่อผลักดันนโยบายตามสโลแกนคิดใหญ่ทำเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าขี้บนหลังคาคณะรัฐมนตรีคือคณะบุคคลซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน35คนใช้อำนาจบริหารมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันรัฐธรรมนูญมาตรา158บัญญัติไว้เช่นนั้นครับมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันหมายความว่ารัฐบาลบริหารประเทศไม่ดีรัฐมนตรีทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันเช่นเดียวกันหากรัฐบาลพาชาติเจริญรุ่งเรืองก็ได้หน้ากันทั้งคณะรัฐมนตรีความรับผิดชอบร่วมกันยังโยงไปถึงจริยธรรมทางการเมืองนักการเมืองที่มีจริยธรรมไม่แสดงพฤติกรรมเผาเรือนเจ้านกกาเหว่าเอ่ยไข่ไว้ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทธรคงจำกันได้นะครับลูกกาตายเกลี้ยงเพราะลูกกาเหว่าแย่งกินหมดลูกกาเหว่าปีกกล้าขาแข็งก็โบยบินถึงวัยเจริญพันธุ์ก็สืบพฤติกรรมตามพันธุกรรมไข่ฝากรังแม่กาคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผักกาดหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์